รับงานทานข้าวมาเทสกันมาใกล้จังวันนี้ก็จะใช้เป็น Cushion Happy Sunday ทุกคนเบอร์5มาสุดตลับสวยมากแต่เปิดยากมากเราเทสและจริงๆใช้ได้ทั้ง04แล้วก็05แต่พอดีให้05แล้วกันมันจะได้ไม่ตะโกนมากมันจะดูเป็นธรรมชาติหน่อยใช้เบอร์ที่เข้มกับผิวเพราะว่าอันนี้รีบและไม่มีเวลาเกลี่ยไม่มีเวลาลงบอลด้วยใดๆทั้งสิ้นตอนนี้เวลาประมาณ6โมงแล้วเหมือนใจร้ายอ่ะนี่ทดสอบนี่จะไปทดสอบกับหมูกระทะด้วยอ่ะมาดูว่าแฮปปี้ซันเดย์จะรอดจากหมูกระทะหรือเปล่าสีดีมากคือสวอตลงติ๊กต็อกไปคือแบบสีดีมากดีเกินปิดพัดลมก่อนไม่ได้ต่อไมค์ไม่รู้เสียงไมค์เป็นไงบ้างอึ๊บแล้วก็วันนี้ก็จะเทสกล้องใหม่ด้วยเป็นกล้องดีล็อกตัวนี้แหละอันนี้ใช้เป็นโหมดอะไรอ่ะโหมด P อ่ะตัดปรับแสงอุณหภูมิแบบเซตไวบาลานด้วยนะลงแบบหนาไปปะวะมีสิวด้วยโอ้ยนี่ก็คือ Happy Sunday 05ทุกคนจะได้ฟินิชประมาณนี้ต่อไปก็จะเซตแป้งฝุ่นขอเซตเป็นลาเนตนะเพราะว่าหยิบลาเนตได้พอดีเซตเบาๆพอให้มันไม่เคลื่อนพอต้องไปสักพับละลาเนตก็ดีอย่างเสร็จแล้วแต่ไม่สีเหมือนเดิมลาเนตเหมือนแป้งฝุ่นจริงๆอ่ะเป็นฝุ่นที่แบบหยิบขึ้นมาแล้วจะจามอ่ะเหมือนละอองเขาเล็กเอ้ยอนูเขาเล็กมากแล้วมันเข้าจมูกแล้วมันจะจามอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่นี้พอประมาณนี้จ้าว่าทำไมหมดมันแปลกๆอ่ะมันแท็กกิ้งป่ะเนี่ยงงไปหมดแล้วว่าใช้หมดอะไรแสงจะหมดแล้วอันนี้ใช้ไฟช่วยไปเติมแปะไปเติมแก้มเติมปากมาทินวิซิเบิลของโมเลกุลซี่นี่คิดถูกคิดผิดเนี่ยซื้อกล้องสีขาวนะดูมันจะเลอะแล้วนะยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้เที่ยวเลยนะน่าเนียนมากคิดถูกคิดผิดหรือซื้อกล้องสีขาวมาเนี่ยรู้สึกว่ากล้องเลอะง่ายมากไปเติมปากเติมแก้มมานี่เรามากินหมูกระทะต้องขนาดนี้เลยมันแบบความน่ากินไงความน่าอิ่มไงโอ้โหลูกมันเยอะไม่เกี่ยวไข่สีแดงไข่สีส้มมากินได้แต่ไข่สีดำคือพร้อมจะเกิดใหม่แล้วมันมีเรื่องไงไข่สีดำแปลว่าเมื่อกี้อยู่แล้วจำไว้นะคะทุกคนไข่สีดำแปลว่าผสมมาแล้วไข่สีแดงแปลว่ายังไม่ผสมไข่สีดำคือแบบว่าผสมอะไรผสมพันธุ์ไงอ๋อไม่ไข่สีดำแปลว่าใช้งานบ่อยเกาบ่อยเวลากับผู้ชายมันก็นอนเกาเนาะวิ่งร้อนแม่ทำไมพูดใหม่มาทำพูดเต่าเราจะเด็กพูดเต่าเราจะแยกไม่ออกมาทำไมเอามาวางกระตัง
ตัวใหญ่ไม่ออกจะแกะพุงให้เลยนี่สองตัวนี้น่าจะเป็นพุงเก่าเพราะไม่ได้เป็นพุงเอาจริงแอบเค็มเหมือนกันนะเนี่ยเค็มค่ะเค็มแล้วเริ่มกลิ่นแบบว่าเริ่มพี่แบบตัวแดงจังอาซีนอาซีนตัวแดงมากเลยอ่ะเอาอีกแม่เล่นเด็กคิดเล่นอะไรอ่ะไม่อยากไปยูทูบด้วยให้มันโดนไปเลยแกะให้ฉันดูหนึ่งตัวแล้วฉันแกะตามก็ไม่เจอเลยแต่หล่อนเป็นครูไงมันก็เดินได้ไงมีคนเจอสอดแกะปูนะอะได้ลองเอามาเพราะฉันได้ดูยูทูบบ่อยเอามาหนึ่งตัวก็ได้ดูสิว่าแกะคือปูหนึ่งตัวไม่ได้มีตัวผู้ตัวใหญ่ดูแต่ตัวปิ้งนะคะว่าแหลมใช่ดูแหลมแล้วเราก็แกะเอายางออกดีใส่หน้าตะกร้องเท่านั้นดินนุ่มหวานไปด้วยไอ้ของเรื่องเช็ดออกที่หน่อยอีปูนี้มันมีฤทธิ์นะเอาอย่างกรอบก่อนนะคะเขาบอกได้ยังไงไอ้ปูถ้าใครจะกินปูแล้วไม่แกะยางออกคือคนโง่นะคะอย่างแรกเราแกะตะปีอย่างนี้นะคะแล้วเราก็กระดองกระดองอุ้ยเที่ยนร้อนข้างในละอู่ก็สอกก็เขาพุ่งในนี้เองเอาแกไม่บอกฉันล่ะก็รู้ว่ามันเย็นแล้วนี่นะคะแบบนี้นะนี่กระดองปูนะซึ่งไม่มีอะไรเลยทิ้งไปกี่คลิปคลิปพวกนี้คือนมปูทิ้งไปหมดเลยค่ะหรือบางคนก็จะเรียกว่าปอดปูก็ดึงทิ้งนะคะดึงทิ้งออกให้หมดปากมันเอาออกด้วยนะเนี่ยคือตรงนี้คือปากมันฉันลูกทะเลค่ะเดี๋ยวฉันไม่กินปูฉันแกะปูเป็นค่ะอีพวกลูกบ้านไหนนะเราอ่ะราชบุรีจ้ะราชบุรีอย่ามาสอนใช่ก็จะไปดูวิดีโอมาฉันก็ดูวิดีโอมาเหมือนกันสรุปหักเช่านะคะพูดหอมกันเลยวิดีโอเดียวกันไหมเนี่ยเช็ดแขนให้ฉันด้วยค่ะคืออย่าเช็ดกับตัวเองไม่เช็ดแขนให้ฉันด้วยนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็เด็ดกล้ามมันออกมาแล้วก็เอาตรงนี้ออกก็ตรงไหนอีกนี่ไงอีกกล้ามนี่ไงก็ตั้งกล้องเอาไว้ได้ไหมล่ะ ไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะไอ้นี่นี่เราเด็ดออกมาเป็นช่อแบบนี้มันจะหักออกมาเป็นช่อช่อกล้องกล้องแบบกล้องๆอ่ะก็คือจะได้เป็นการลุงเลียนี้แบบนี้ป่ะใช่แบบนี้นะแต่มันดูหอยล่านพูดกันนะครับนะได้นี่อุ้ยตัวน่ารักจุดนะเพิ่งตักปลาแค่3 ตัวเหลือกินไหมไม่กินกินหอยเปล่าไม่กินแต่บอกไว้แล้วนะว่าถ้าเจอเม็ดใช่มันจะได้เป็นช่อแต่มันเละน้องมันเศษเสะตุ้มเลงอ่ะเออเสะตุ้มเลงสารเละตุ้มเลงมันเสะตุ้มเลงอ่ะไม่แต่วิธีการกินก็คือเราก็ดูดเข้าไปไงเนื้อมันโอเคแล้วเนี่ยแม่แล้วเราก็เสะตุ้มเลงไงนี่อย่างนี้ออกมาเป็นกันเกมแบบนี้ใช่ค่ะเดิมชิปดิค่ะนี่คือนี่มันจะมาเป็นซี่ซี่แบบนี้เสะตุ้มเลงแม่เออคืออาจจะเป็นเพราะว่าเขายังต้มไม่นานหรือเปล่าแบบนี้แต่ก็อร่อยนะส่วนอันนี้หักได้เข่าแม่กูเหรอไหนๆก็ไหนๆอะเนาะกลับมาแล้วจอหูเป็นไงเทียบกับตอนแรกติดทนนะเพราะอยู่หน้าเตาทุกคนก็เห็นว่ามันแบบผิวหน้ายังสวยอยู่เลยอะผ่านไปประมาณ4-5 ชั่วโมงแล้วถือว่าน้องทำมาได้ดีเดี๋ยวจะเทสเช็ดไหมว่ามันยังไงบ้างเดี๋ยววางก่อนเทสเช็ดไปเลยว่ามันเลิศจริงไม่ใช่เป็นของแจ็ค
เทสให้ดูว่ามันติดทนจริงหรือเปล่าเช็ดด้านซ้ายแล้วกันหยุดแน่นหยุดทนหยุดจริงเอาอยู่ใครแบบไปกินบุฟเฟ่แบบเต้นเนาะแล้วก็อยู่หน้าเตาแฮปปี้ซันเดย์เอาอยู่อันนี้คือที่เช็ดออกมา5ชั่วโมงก็คือยังอยู่เลิศไปแล้วไปล้างหน้าอาบน้ำนอนแล้วถ้าอยากให้เต้เทสทดสอบอีกก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วไงเจอกันดูหน้านะครับบ๊ายบาย Bye bye.